ฮ้ยเงินเนี่ยมันซื้อได้นะครับโอ้โหมาตามข่าวสารของเกรียนโอกันหน่อยครับมาริโอบาโลเตลลี่มีรายงานล่าสุดบอกว่าเกรียนโอขอประมาณ10ล้านยูโรต่อปีครับและจะยอมไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหยอกหรือเปล่าเกรียนโอนะครับล่าสุดมาริโอบาโลเตลลี่ครับหัวหอกจอมห้าวยืนยันไม่มีทางทรยศเอิร์นปริกมาเซย์แน่ๆเพื่อย้ายไปเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงอาริโตชิกาแต่เปลี่ยนคำตอบได้นะหากกรณีได้ค่าเหนือ10ล้านยูโรต่อปีจากเปเช่ปัจจุบันตอนนี้ครับมาริโอบาโลเตลลี่อายุ33ปีนะครับค้าแข่งกับอาดานาดามิสปอร์นะครับของลีกตุรกีและเพิ่งประเดิมเกมแรกของฤดูกาลด้วยทำ2ประตูช่วยทีมชนะ 4-0 เมื่อวันอาทิตย์ก่อนแล้วตัดภาพมาที่เปเช่ครับแม้ว่าจะส่งกองหน้าทั้งเอ็มบัปเป้แรนดอนโคโลมัวนี่กอนซาโลรามอสแต่ต่างฟอร์มฟืดครับไม่สามารถทำประตูได้ในศึก UCL นัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้นิวคาสเซิล 4-1ระหว่างการให้สัมภาษณ์ออกรายการช่องทีวีเพลย์ครับบาโลเตลลี่ครับถูกยิงคำถามถึงการย้ายไปเล่นให้กับเปเช่แล้วบาโลเตลลี่บอกว่าไม่มีทางอ่ะไม่มีโอกาสเลยเพราะผมเคยเล่นให้ทั้งมาร์เซย์กับนีสแต่เองก็ตามครับปฏิกิริยาของบาโลเตลลี่เปลี่ยนไปนะเมื่อพิธีกรตั้งคำถามเพิ่มเงื่อนไขคือเปเช่เสนอค่าเหนือให้10ล้านยูโรต่อฤดูกาลนะครับแล้วบาโลเตลลี่บอกว่าหากเป็นกรณีนี้แน่นอนว่าผมจะตอบตกลงทันทีเพื่อเงิน10ล้านยูโรอยู่แล้วผมยอมได้แม้กระทั่งแย้บเล่นทีมเดียวกับน้องชายโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่บาโลเตลลี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของทีวีเพลย์ประจำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เมื่อคืนนะครับท่านนี้ครับเราต้องบอกว่าเอ็นน็อกบาวูอาบาโลเตลลี่ครับน้องชายวัย30ปีของมาริโอบาโลเตลลี่นะกำลังค้าแข่งให้กับโรวาโต้ทีมนอกลีกแดนมาการโรนีหยุดด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแซวเล่นแซวขำๆนะสำหรับมาริโอบาโลเตลลี่แต่ถ้าได้เงิน10ล้านยูโรจากเปเช่จริงๆเนี่ยก็น่าจะย้ายจริงๆครับถ้าได้ข้อเสนอแบบนั้นในกำเนิดวัย33ปีทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับเกรียนโอนะครับมาริโอบาโลเตลลี่จัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม